สวัสดีครับผมนายตินพระสุธาครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปทริคของ G Starcat นะครับวันนี้เรายังอยู่ในหมวดของ 3D อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับคำสั่งในการยืดนะครับผิวชิ้นงานนะครับด้วยคำสั่ง Extrude Face นะครับให้เรามาคลิกที่คำสั่ง Extrude Face นะครับหลังจากนั้นเราคลิกที่ผิวชิ้นงานที่เราจะทำการยืดนะครับคลิกตรงนี้หลังจากนั้นก็กด Enter 1ครั้งนะครับก็จะให้เราเลือกผ่านนะครับในการยืดผมเลือกจุดนี้นะครับผมจะยืดขึ้นมา20มิลลิเมตรนะครับผมก็พิมพ์20หลังจากนั้นก็กด Enter นะครับ2ครั้งนะครับจะสังเกตว่านะครับตัวชิ้นงานของผมก็จะยืดขึ้นมานะครับอีก20มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะยืดในส่วนของผิวชิ้นงานได้นะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับวันนี้ทิปทริคของ G-Starcat ก็มีเพียงเท่านี้นะครับติดตามทิปทริคได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ